สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาส่องเหรียญยอดขุนพลนี่ครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับวัดบึงนะครับจัดสร้างปี53นี่กล่องจะเป็นแบบนี้นะครับในลักษณะนี้ทุกคนวันนี้เราจะมาส่องกันดูเลยทุกคนนี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือด้านหลังครับหลายๆคนเรียกว่ารุ่น2เทพก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะครับนี่ดูตัวตัดครับอ่ะไม่ต้องรอช้าครับส่องกันเลยนี่ทุกคนใบหน้าสวยนะครับสวยค่อนข้างจะคมชัดนะครับนี่รอยแกะลายนะครับลวดลายต่างๆนี่ลึกนะทุกคนไม่ได้ตื้นๆนะครับลึกนะทุกคนดูครับถ้าของท่านใดตื้นนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยได้เลยนะครับดูเสาครับนี่ดูเสาครับนี่ไล่ตั้งแต่หน้านะครับให้ดูทุกมิติเห็นไหมครับรอยเสี้ยนนะครับตรงขอบนี่เห็นไหมครับตรงซุ้มนะครับตรงซุ้มจะมีรอยเสี้ยนนะครับนี่ฝั่งนี้จะมีรอยเนื้อเกินนะครับส่วนฝั่งนี้จะมีรอยเสี้ยนทุกคนนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นแบ่งเป็นบั้งเป็นบั้งอยู่นะครับใครไม่มีรอยเสี้ยนรอยบั้งตรงนี้ถ้าพิมพ์ตื้นๆนะครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยครับนิ้วมือ5นิ้วครบนะครับนี่วงกลมตรงนี้1 2 3 4 5 6ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้7นะทุกคนเห็นไหมครับ1 2 3 4 5 6 7นะทุกคนเห็นไหมครับเราเจออะไรอีกแล้วทุกคน2ฝั่งไม่เท่ากันนะครับนี่นี่ฝั่งนี้6นะทุกคนอ๋อ7เหมือนกันครับแต่ว่า6ครึ่งดีกว่าครับอีกอันนึงนี่อีกอันหนึ่งมันไปติดอยู่ตรงนี้ทุกคนครึ่งหนึ่งนะครับที่จริงมันเจ็ดนั่นแหละแต่มันแค่ห้าครึ่งนะทุกคนหกครึ่งไม่ใช่ห้าครึ่งตัวทีครับนี่เห็นไหมครับหกครึ่งนะครับเดี๋ยวผมมีทั้งหมดสององค์เดี๋ยวเราจะมาเทียบดูแล้วกันนะครับเราจะมาเทียบดูแล้วกันว่ามันจะหกครึ่งเหมือนกันหรือเปล่านี่เรามาส่งหลวงพ่อคูณก่อนครับ3674ทุกคนไล่ตั้งแต่บนหัวเลยแล้วกันตรงกลางนี่อ่านว่าอะไรครับอ่านว่าคูณเนาะหรือไม่แน่ใจนะทุกคนเอ๊ะทำไมกล้องมันไม่โฟกัสครับทุกคนครับแปลกใจมากเลยทุกคนต่อโค้ดคูณไม่รู้อ่านว่าอะไรนะครับก็ใครมีความรู้ก็มาอ่านให้ฟังแล้วกันนี่ใบหน้าหลวงพ่อครับผมมีอยู่ทั้งหมด2เหรียญ นะทุกคนเราจะให้ดูว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอหยิบอีกเหรียญ นึงมาดูแล้วกันนะครับด้วยความข้องใจเรามาดูกันก่อนเลยนี่ทุกคนจุดไข่ปลานะครับจุดไข่ปลาด้านล่างตำแหน่งเดียวกันนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับ
ซ้ายมือองค์พระมีแค่6ครึ่งนะทุกคน6เม็ดครึ่งอีกครึ่งนึงไปติดอยู่ขอบนะครับขวามือองค์พระมี7เม็ดนะครับแสดงว่าเหมือนกันนะครับนี่คือด้านหน้านี่คือด้านหลังครับนี่ทุกคนเรามาดูตัวตัดดีกว่าทุกคนนี่เพื่อนๆเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับเพื่อนๆเห็นรอยปริ้นตรงนี้ไหมมีเหมือนกันทั้งสองเหรียญนะทุกคนนี่รอยปริ้นตรงนี้นะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่มีรอยปริ้นเหมือนกันเลยนะครับตำแหน่งเดียวกันด้วยนะทุกคนนี่นี่รอยบากก็คล้ายกันนะครับเห็นไหมครับมาดูฝั่งนี้ด้วยครับเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับนี่เปรียบเทียบไปดูเลยนะครับชัดที่สุดแล้วนะครับตรงนี้นะครับองค์ซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือขององค์พระทุกคนทางซ้ายมือขององค์พระจะมีรอยบากอยู่นะครับนี่รอยบากเป็นขีดเป็นขีดนับเส้นได้เลยนะครับเหมือนกันทั้งสองเหรียญนะทุกคนนี่ให้ดูกันอีกทีนะนี่เพื่อนผมอาจจะโดนมืออาจจะไม่ตรงนะทุกคนเดี๋ยวเรามาส่งกันดูอีกทีนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นรอยเงี้ยงตรงนี้ไหมครับด้านซ้ายขององค์พระนะขอบเหรียญด้านซ้ายขององค์พระนะทุกคนนี่โอ้โหเผลอๆเป็นจุดตายเลยนะครับเผลอๆเป็นจุดตายเลยนะครับนี่ครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ตรงขอบตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ตรงขอบตรงนี้จะเป็นรอยเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับแล้วมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่ามีเงี้ยงหรือเปล่าทุกคนฝั่งนี้แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับฝั่งนี้ชี้ชัดไม่ได้ทุกคนมันไม่ดินชัดเหมือนฝั่งนู้นนะครับอ่ะเรามาดูฝั่งนี้อีกทีนี่ฝั่งนี้เป๊ะเลยทุกคนนี่ครับเป๊ะเลยนะครับนี่ตรงอื่นนะครับเรามาส่องกันดูกันนะครับตรงขอบตรงนี้นะรู้สึกว่ามันจะมีอะไรดีอยู่นี่ตรงนี้ก็เป๊ะอีกเหมือนกันทุกคนนี่ขอบตัดนี่สำคัญนะครับนับเงี้ยงได้เลยนะทุกคนนี่ครับแล้วมาดูจุดไข่ปลาทุกคนเรามาดูจุดไข่ปลานะครับเห็นไหมครับ1 2 3 4 5 6อันที่7นะครับจะติดขอบเลยแล้วมาดูเหรียญนี้ครับเหมือนกันครับทุกคนนี่ถือว่าเป็นจุดตำหนิรุ่นนี้เลยก็ได้นะนะครับใครมีรุ่นนี้อยู่ก็ออกมาส่องดูนะครับว่าเหมือนของผมหรือเปล่านะครับผมว่าเป็นตำหนิของรุ่นนี้เลยนะครับโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับก็วันนี้ก็ส่องกันพอสมควรแล้วนะครับนี่รุ่นนี้กำลังมาครับสวัสดีครับ